Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงเจาะลึกคนธุรกิจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเสาเข็มและฐานรากอันดับหนึ่งของไทยนะคะคุณณรงค์ทัศนนิพันธ์ค่ะประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทซิปโก้จำกัดมหาชนตอนนี้เราบุกถึงที่ทำงานเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณณรงค์ค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าถ้าเปรียบเทียบอายุของบริษัทซิปโก้นี่วัยไหนล่ะคะก็วัยกลางคนครั้งคนแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่42ค่ะที่ตั้งแต่เปิดบริษัทมาเพราะเราเปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2519ก็42ปีแล้วนี้ถ้าย้อนกลับไป42ปีก่อนเนี่ยค่ะก็ทำไมถึงเรื่องที่มาทำธุรกิจนี้คะคือสมัยก่อนเนี่ยตอนผมจบมาใหม่ๆเนี่ยนะครับตอนอายุ20กว่าเนี่ยก็มีพี่ชายคนหนึ่งคือคุณสุพจน์ทัศนนิพันธ์เนี่ยจริงๆท่านเป็นคนก่อตั้งบริษัทเลยเนี่ยท่านอายุมากกว่าผมประมาณ6ปีตอนนั้นท่านทำงานอยู่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหน่วยช่างเนี่ยแหละผมก็ทำงานอยู่สำนักการโยธากทม.นะครับก็ยังเด็กๆอยู่อ่ะพี่ชายก็บอกเอ๊ะไอ้เสาเข็มเนี่ยเขาก็ทำกันตอนนั้นก็มีแต่เป็นต้นๆนะแล้วก็มาตอกลงตอกลงตอนนี้เราอยู่ราชการเราก็จะเห็นว่าบางทีทำแล้วมันก็มีเรื่องเป็นคดีเพราะว่าพอไปตอกเสาเข็มเนี่ยเข้าไปในดินเยอะๆจำนวนมากๆเนี่ยอย่างสมมติอาคารใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้เสาเข็มตัวมันเองเนี่ยมันมีปริมาตรพอเราตอกไปเยอะๆเนี่ยมันก็ไปแทนที่ดินไงไอ้ดินที่มันถูกเบียดนะมันก็ไปเบียดทำความเสียหายของท่อระบายน้ำบ้างท่อโทรศัพท์ใต้ดินบ้างหรือข้างบ้านเล็กๆข้างเคียงบ้างก็เลยบอกเอ๊ะอย่างนี้นะไอ้เสาเข็มเจาะเนี่ยนะในต่างประเทศก็มีคนทำกันแล้วแต่บ้านเรายังไม่มีคนทำน่าจะลองเริ่มก็คิดกันพี่ชายเป็นคนคิดแล้วก็ไปชวนเพื่อนๆมาลงเงินกันนิดๆหน่อยๆอ่ะลงเงินคนละ 5,000 หมื่นนึงอะไรเงี้ยนะครับก็มีหุ้นส่วนตั้งหลายสิบคนก็เลยเปิดเป็นบริษัทซิปโก้จำกัดมหาชนแต่สมัยก่อนเนี่ยเราก็ใช้ชื่อซิปโก้จำกัดเฉยๆแต่ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้ยาวจะใช้เป็น Southeast Asia Foundation Company Limited แปลมันแปลว่าบริษัทฐานรากแห่งภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเงี้ยครับแปลนะแต่ตอนหลังก็เลยมันชื่อภาษาอังกฤษมันยาวหลังจากเปิดมาสักระยะนึงก็ไปเปลี่ยนเหลือสั้นๆเป็นซิปโก้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เลยเรียกเหมือนกันค่ะแล้วตอนนั้นมีพนักงานมีแค่สี่ห้าคนอ่ะก็งานเปิดมา 2-3 ปีแรกไม่มีงานเลยเพราะคนก็ไม่รู้จักหรอกว่าขุดดินเป็นหลุมเป็นรูลงไปแล้วก็เอาเหล็กใส่แล้วก็ปูนกรอกไปมันจะรับน้ำหนักได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนหลังแล้วก็มาเริ่มงานหลังจากเปิดมาหลายปีก็เงินที่ลงทุนก็หายไปเกือบหมดอ่ะครับก็มาเกิดมาได้งานในสำเพ็งอันนี้คืองานแรกเลยไหมคะเสาเข็มเสาเข็มเป็นต้นๆมันเข้าไปไม่ได้ไงเราก็เลยไปทำในสำเพ็งเนี่ยคนในสำเพ็งเขาก็เห็นดีอ่ะบอกเอ๊ะตอนนี้เขาก็จะสร้างตึกสัก 3-4 ชั้นใดนั้นก็ได้แต่ต้องทำเฉพาะกลางคืนกลางวันเนี่ย เขาขายค้าขายเราไปทำงานไม่ได้ก็ทำกลางคืนทำอย่างนั้นอยู่ตั้ง 3-4 ปีอ่ะก็กำไรมาหลายล้านเหมือนกันครับแล้วพอมาถึงปี2523ก็โชคดีอีกก็มีฝรั่งจากอังกฤษเนี่ยเขาก็บินมาเจอเราค่ะว่ามาถามว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีเสาเข็มเจาะต้นใหญ่ๆไหมเราบอกยังไม่มีอ่ะค่ะแล้วใช้เครื่องใหญ่ๆเป็นรถเข็นเนี่ยมีไหมบอกไม่มีหรอกเขาก็บอกว่าเขาอยากมาเปิดเขาจะหาพาร์ทเนอร์เขาก็เลยชวนผมเข้าไปก็เลยทำงานด้วยกันก็เลยบริษัทจากประเทศอังกฤษชื่อบริษัทสเตนฟาวเดชั่นเราก็เลยเปิดบริษัทร่วมค้าเป็นบริษัทซิปสเตนซิปโก้จำกัดเปิดมารับงานพวกนี้ก็พอดีโชคดีเหมือนกันว่าพอเราเปิดมาในช่วงนั้นเนี่ยประเทศเราก็มีการออกพระราชบัญญัติอาคารชุดใช่ไหมที่คนแค่สร้างตึกสูงอ่ะก็เกิดมาได้งานแรกเข้าของคุณของท่านเฉลิมพันธ์ศรีวิกรเนี่ยอาคารไทยพิงค์ทาวเวอร์ที่ถนนเอกมัยนี่แหละผมก็บอกกับฝรั่งว่าหางานได้แล้ว
ขาก็ส่งเครื่องมาก็มาทำอันเนี้ยเป็นงานแรกก็สำเร็จหลังจากนั้นมาก็คนก็มาเปิดสร้างตึกสูงไล่มาเรื่อยๆผมก็มาทำไล่มาเรื่อยเลยอาคารจากรุ่นมาก็ทำอาคารอโศกอโศกทาวเวอร์ถนนอโศกนะครับ อาคารไทม์สแควร์ปัจจุบันเนี่ยถนนแล้วก็โรงแรมเอราวัณอาคารเวิลด์เทรดอาคารใบหยกหนึ่งไล่มาเรื่อยทำว่าไม่มีอยู่บริษัทเดียวที่ทำโหแสดงว่าตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นยุคเฟื่องฟูเลยยุคก็เป็นเฟื่องฟูของบริษัทแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาเป็นคนเอาเครื่องมือมาเป็นเหมือนกับแค่ว่าเรื่องไฟแนนซ์ต่างๆก็เป็นคนจัดมาแต่เราก็เป็นคนหาตลาดควบคุมงานหน้าสนามให้กับเขาก็ไม่ค่อยได้ดูบัญชงบัญชีหรอกพอทำมัน 7-8 ปีแล้วฝรั่งเขาบอกเขาเลิกแล้วเขาจะกลับแล้วก็กลับไปเราก็เลยทำต่อมาค่ะครับแล้วเครื่องมืออุปกรณ์ก็ซื้อต่อจากเขามาซื้อต่อเพราะว่าได้งานมาก็เริ่มมีก็ได้มาพอดีพอเราได้งานเราทำเองแล้วฝรั่งเลิกออกไปแล้วเราก็เหนื่อยหน่อยเพราะตอนนี้เราต้องออกเงินทุนของเราทำเองอะไรเงี้ยก็เผอิญตอนนั้นก็มีถึงยุคพลเอกชาติชายคุณถวันเนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็มีนโยบายอยู่คำหนึ่งคือว่าเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าก็ปรากฏว่าคนประเทศไทยช่วงนั้นก็เฟื่องฟูมากคนก็สร้างตึกอาคารสูงคอนโดมิเนียมเฟื่องฟูก็ใครๆก็สร้างใครๆก็มาเรียกผมก็เลยต้องซื้อเครื่องมือเพิ่มเติมมาบริการเขาทำอยู่เจ้าเดียวเหมือนกันนะครับทำอยู่เจ้าเดียวอยู่หลายปีจนคนอื่นเห็นดีก็เริ่มจะมีคนจากต่างประเทศเข้ามาจากฮ่องกงมั่งจากออสเตรเลียจากสิงคโปร์รวมทั้งคนไทยด้วยก็เข้ามาแข่งเข้ามาทำอาชีพเนี้ยเยอะมากขึ้นทำไปจนถึงปี41เกิด IMF ไอทียุคต้มยำกุ้งอ่ะก็บริษัทเสาเข็มต่างๆก็ล้มละลายกันไปหมดที่ฝรั่งมังค่าที่มาทำจากฮ่องกงออสเตรเลียสิงคโปร์ก็ขนเครื่องมือกลับหมดอ่ะแล้วซิปโก้เองได้รับผลกระทบไหมคะตอนนั้นก็เกือบล้มไปเหมือนกันนะแต่ยังพอยืนได้เพราะเราเองเราฐานแข็งไงถ้าเปรียบเหมือนต้นไม้อ่ะไม่ล้มแต่ใบหายหมดเลยนะก็ยังใบโขนเลยไม่เห็นภาพเลยแต่ก็ยังมีรากฐานได้อยู่รากฐานก็อย่างนั้นมันก็เป็นช่วงที่ประเทศชาติลำบากค่ะช่วงนั้นงานเราก็ต้องไม่ค่อยมีผมก็ประคองไปทำงานอย่างอื่นทำงานโยธาบ้างอะไรบ้างอาศัยความที่เป็นวิศวกรเราก็ทำเลี้ยงตัวได้เสร็จแล้วพอมาผ่านไปสัก 4-5 ปีพอถึงประมาณสัก 4-5 ก็ตลาดก็เริ่มกลับมาแล้วผมก็เริ่มกลับมาได้งานสยามพารากอนงานใหญ่เลยครับก็งานใหญ่เลยหลังจากนั้นก็งานก็ค่อยๆเกิดตามขึ้นมาจนอยู่มาถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าธุรกิจเสาเข็มเจาะก็ได้เป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งผมเองก็พยายามที่จะเผยแพร่ความรู้ความชำนาญที่เราได้ทำมาผมก็จะไปบรรยายให้กับทางหน่วยทางงานวิชาการเช่นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบ้าง อะไรนะครับแล้วก็ไปเขียนบทความไปบรรยายต่างประเทศบ้างว่าเห็นเคยเข้าหุ้นกับฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่าเขาทำงานใหญ่ๆเสร็จแล้วเขาควรจะต้องเขียนเป็นหนังสือ ไปบรรยายไปเผยแพร่ความรู้แชร์ลิงกันแม่งั้นความรู้มันก็จะตายไปกับคนผมก็พยายามทำเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมทำเนี่ยรวมมาก็เลยเป็นหนังสือผมก็ทำหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเหมือนกันครับก็จะเป็นรวบรวมประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับค่ะแล้วอย่างนี้แล้วเริ่มทำไมถึงเริ่มที่จะคิดเข้าตลาดหลักทรัพย์ล่ะคะอ๋อเพราะว่าเราคิดเนี่ยจริงๆผมคิดตั้งแต่สมัยที่ฝรั่งเนี่ยเขามาเข้าหุ้นกับผมแล้วค่ะแล้วเขาตอนเขากลับไปเนี่ยเขาก็บอกว่าหนึ่งเวลาตลาดผมถึงมารู้ว่าตอนที่เข้ามาที่เนี่ยเพราะตลาดที่อังกฤษเนี่ย มันมีช่วงคล้ายๆกับต้มยำกุ้งของเราแต่เขาไม่เรียกต้มยำกุ้งหรอกคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็มีวิกฤตทางเศรษฐกิจเหมือนกันงานในประเทศเขาไม่มีเขาก็ต้องออกนอกประเทศเพราะว่าบริษัทเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยยังไงเขาก็เรื่องการเงินการทองเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเขาก็มีแหล่งคนที่จะมาให้กู้ได้อะไรนะแล้วเขาบอกผมว่าเนี่ยถ้าผมยังทำต่อนะสักวันนึงก็น่าจะต้องหาทางเข้าตลาดหลักทรัพย์มันก็อยู่ในจิตของเราอยู่ตลอดเวลาครับเมื่อจังหวะที่มันเหมาะเมื่อปีเมื่อประมาณ12ปีที่11ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เลยเอาบริษัทเข้าตลาดกระแสเป็นไงบ้างคะก็ดีครับเพราะเราตามพอเราอยู่ในตลาดเนี่ยก็ทำให้
หนึ่งบริษัทมันก็โตมีความมั่นคงแข็งแรงขึ้นนะครับคือการที่เราจะไประดมทุนก็ง่ายขึ้น เราไปหางานเนี่ยลูกค้าก็ให้ความเชื่อมั่นเพราะว่าเขาต้องมองแล้วบริษัทเราต้องเป็นบริษัทที่ดีแน่ถ้าบริษัทมันไม่ดีไม่พร้อมเนี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาไม่ยอมรับให้เขาไปจดทะเบียนหรอกนะครับในเรื่องของฐานะการเงินในรูปบัญชีต่างๆสามารถที่จะมาตรวจสอบได้ตลอดเวลานอกจากว่าเราเข้าตลาดแล้วเราทำงานสะดวกแล้วผมยังไปทำต่างประเทศด้วยซ้ำไปผมก็เคยไปทำในสิงคโปร์ แล้วก็ไปทำตอนนี้ก็ยังทำในพม่าคือถ้าเราไม่เข้าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยบางทีเราก็ไม่เคยกล้าออกไปเพราะเราก็กลัวเหมือนกันว่าบางทีเราไปแล้วในเรื่องการเงินการทองต่างๆเนี่ยจะมีแหล่งที่สนับสนุนเราใหม่อะไรเงี้ยแต่การอยู่ในตลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดอย่างนี้ก็งานก็มีเข้ามาเรื่อยๆใช่ๆอย่างนี้แล้ววางเป้าหมายการเติบโตของบริษัทไว้ยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็วางให้มันโตทุกปีคือผมตะกี้ที่ผมพูดว่าบริษัท40กว่าปีเนี่ยสมัย40กว่าปีที่แล้วเนี่ย 1ล้านบาท 1.5 แสนบาทเท่านั้นเองแล้วก็ขาดทุนไปหมดแล้วด้วยซ้ําไปในช่วงของ3ปีแรกแล้วเราก็ค่อยๆโตขึ้นมาครับคือมันโตมาตลอดนะฮะจากที่ว่าเงินต้นเนี่ยแค่1.5แสนบาทเดี๋ยวนี้ทุนจดทะเบียนแล้วต้อง300กว่าล้านค่ะวันจากตรงนี้ก็มองเห็นว่ามันโตมันโตขึ้นมาตลอดแม้แต่ตอนที่เราอยู่นอกตลาดเนี่ยเราก็โตขึ้นมาตลอดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะว่าปีละกี่เปอร์เซ็นต์คือเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าปีละ 5% ถึง 10% 5-10% ครับบางทีเป้าของเราบางปีก็เข้าตามที่เราคาดบางปีก็เกินกว่าที่เราได้ดีกว่าที่เราคาดอีกแต่แน่นอนบางครั้งบางปีเศรษฐกิจถดถอยมันก็ได้น้อยกว่าที่เราคาดแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันโตขึ้นมาปีละ 5% หรือ 10% เนี่ยมันเป็นนี้มาตลอดอยู่แล้วครับค่ะแล้วอย่างนี้มันมีช่วงที่พีคของธุรกิจนี้ไหมคะก็มีฮะก็มีจะเป็นช่วงไหนบ้างคะสำหรับธุรกิจก็อย่างที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจเมื่อย้อนไปสัก3ปีเนี่ยเศรษฐกิจของเราจะดีมากเลยรถไฟฟ้าต่างๆนี่ขึ้นมาทีง 2-3 สายอาคารสูงก็ขึ้นมาเยอะตอนนั้นเนี่ยเสาเข็มขาดตลาดเลยเสาเข็มเจาะถึงตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจประเทศเนี่ยตอนนี้อาจจะบอกว่า GDP ลดลงบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเสาเข็มของผมก็ยังถือว่ายังดีอยู่นะครับอาจจะไปเทียบกับเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วไม่ได้แต่ก็ยังถือว่าโดยงานก็ยังเต็มมืออยู่ก็มีช่วงที่พีคไปแล้วแล้วอีกช่วงที่แย่ล่ะครับอ๋อช่วงที่แย่ก็สมัยต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเลยตอนนั้นไม่มีงานอยู่ตั้งหลายปีอ่ะก็ผ่านมาหมดแล้วนะคะทั้งพีคทั้งช่วงที่ฝ่าฟันกันมาคือเราทำมา40กว่าปีเนี่ยเราคิดว่าหนึ่งเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างคือเราหลับตาเราก็มองเห็นภาพได้แล้วครับเวลามันเกิดอะไรขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยเรานึกได้แล้วว่าอะไรกำลังจะเกิดหรืออะไรจะไม่เกิดครับค่ะก็โหฟังมาคร่าวๆตอนนี้ก็เริ่มแบบสนุกกับธุรกิจนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อในช่วงหน้านะคะว่าสำหรับตัวธุรกิจตัวเลขจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะมูลค่างานในมือตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่บ้างคะผมไม่ได้งานรถไฟฟ้าเขาบอกว่าปี60ค่ะจะเป็นปีที่ดีของธุรกิจเสาเข็มก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข